ประกาศออกมาแล้วจะส่งผลกับการใช้ชีวิตของเรายังไงบ้างนะคะช่วงนี้สอบถามกันค่ะจากรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณโมนายครับคุณอรการครับค่ะอาจารย์คะในมุมของอาจารย์เนี่ยมองว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้มีการงัดพรกฉุกเฉินขึ้นมาใช้เนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรคะผมคิดว่าเป็นสถานการณ์ที่เราเรียกว่าคับขันนะครับสามารถตรา4ก็คือว่าประเทศอยู่ในสภาวะที่อาจจะเผชิญกับการลุกลามขนาดใหญ่นะครับของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 นะครับซึ่งจากจุดนี้ไปแล้วถ้าหากว่าควบคุมได้การระบาดขนาดใหญ่นั้นก็อาจจะไม่มากอย่างที่หลายคนเป็นกังวลเหมือนกับจะพังประเทศในยุโรปตะวันตกนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยนะครับก็อาจจะบานปลายไปถึงขั้นที่ควบคุมสถานการณ์ได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นสภาวะคับขันตรงนี้ก็ทำให้ต้องมีอำนาจพิเศษเข้ามาจัดการในเรื่องของการระบาดครับครับแล้วทำไมการประกาศเนี่ยถึงต้องเป็นขยักขย่อนด้วยอาจารย์ฮะคือวันนี้บอกว่าจะใช้พรุ่งนี้ประชุมแล้วค่อยบังคับอีกทีวันมะรืนครับครับเพราะว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมนะครับในอดีตคุณโมนายครับการจราจรก็ดีสภาวะในเรื่องความรุนแรงทางการเมืองก็ดีก็พูดง่ายๆว่าก็เหมือนกับเลือดที่ไหลออกไปแล้วต้องห้ามเลือดนะครับแต่ขณะนี้มันไม่ได้มีสถานการณ์ฉุกเฉินแบบเดิมนะครับมันยังอยู่ในสภาวะที่คับขันแต่ยังไม่ได้มีการปะทุและระบาดไปอย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นการร่างกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ก็จะต้องใช้เวลาบ้างนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารคำสั่งเหล่านี้นะครับคำสั่งเหล่านี้อาจจะต้องมีข้อยกเว้นในหลายกรณีนะครับอย่างเช่นข้อยกเว้นบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์นะครับเรื่องของการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งจะต้องดำเนินไปนะครับเรื่องของการคมนาคมสื่อสารที่ต้องดำเนินไปในอดีตเนี่ยการใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยสามารถบังคับทุกภาคส่วนได้เลยแต่ขณะนี้อาจจะต้องลดหลั่นกันไปให้เหมาะสมที่สำคัญที่สุดสรุปนะครับก็คือการใช้มาตรานี้นะครับในการบังคับโดยเฉพาะมาตรา9เพื่อที่จะให้คนอยู่ในเขตสถานนี้อาจจะต้องดูนะครับว่าประเภทของคนใดบ้างที่จะต้องมีการควบคุมซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปก็อาจจะต้องใช้เวลาครับอาจารย์คะขอชัดๆอีกทีนะคะการประกาศใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยค่ะหลักใหญ่ใจความสำคัญที่สุดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการห้ามออกจากบ้านห้ามสัญจรหรือเปล่าคะก็คงต้องรอฟังคำสั่งนะครับแต่ว่าหลักใหญ่ก็คือท่านนายกจะมีคำสั่งออกมาเป็นระยะโดยทุกคนก็ควรจะต้องปฏิบัติตามนั้นไม่อย่างนั้นก็จะมีผลทางอาญานะครับการที่ท่านรัฐมนตรีมีอำนาจในการบังคับคำสั่งอย่างชัดเจนนะครับมีโครงสร้างในการบริหารเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กับประชาชนรวมทั้งมีการเยียวยาฟื้นฟูควบคู่กันไปเลยนะครับซึ่งจะเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างจากในอดีตนะครับในอดีตในการฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชนอาจจะทำหลังจากสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแต่ว่าในครั้งนี้จะต้องทำควบคู่กันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีหลายมาตรการออกมานะครับจะเดินกันไปคู่ขนานกันไปครับครับขอบเขตการใช้อำนาจตามพรกฉุกเฉินเนี่ยคือครอบคลุมแล้วก็กว้างขวางขนาดไหนครับอาจารย์ครับค่อนข้างมากนะครับเหนือไปจากนี้ก็มีกฎอัยการศึกเท่านั้นเองนะครับก็หมายความว่าท่านรัฐมนตรีมีอำนาจพร้อมกับคณะกรรมการในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมทุกเรื่องครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการขนาดเล็กนะครับเพื่อที่จะผลักดันให้ทุกภาคส่วนทำงานอีกส่วนนึงที่คุณโมนายคุณบริการถามนะครับว่าทำไมอาจจะต้องใช้เวลาบ้างเพราะว่าจะต้องมีการระดมสรรพกำลังของภาคเอกชนภาคประชาชนเข้ามาร่วมทำงานด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่เหมือนกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางการเมืองซึ่งทุกคนก็จะต้องอยู่ในที่ตั้งของตัวเองแต่ว่าในกรณีนี้แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติที่สภาความมั่นคงได้ซักซ้อมไว้ทุกปีนะครับที่จะเอาภาคเอกชนภาคประชาชนเข้ามาร่วมบรรเทาสาธารณภัยบรรเทาภัยพิบัติแบบนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีกฎระเบียบรองรับนะครับรวมทั้งการคุ้มครองรวมทั้งค่าใช้จ่ายงบประมาณเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการกันแต่ก็ถือว่าไม่นานนะครับใช้เวลาแค่วันเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่การเตรียมการก็แล้วเสร็จเกือบหมดแล้วครับค่ะอาจารย์คะทีนี้ถ้ามองเป็นเฉพาะแบบรายข้อกำหนดเนี่ยนะคะสมมติว่าเรื่องของการห้ามออกจากบ้านเนี่ยอย่างในหลายๆประเทศเนี่ยมาตรการการห้ามออกจากบ้านก็ไม่เหมือนกันนะคะให้อาจารย์มองลองคาดการณ์นะคะคิดว่าอย่างในบ้านเราเนี่ยจะมีข้อห้ามอะไรบ้างคะครับคงจะต้องรอฟังดูนะครับแต่ว่าหัวใจสำคัญก็คือว่าไม่ให้ประชาชนไปออกไปชุมนุมกันแล้วทำให้เกิดการแพร่เชื้อในที่ที่เป็นที่ที่มีคน อยู่เป็นจำนวนมากนะครับไม่ให้มีการเดินทางโดยไม่จำเป็นนะครับแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ให้มีการ
ทำอะไรให้เกิดความตื่นตระหนกนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็เป็นเรื่อง3เรื่องนะครับ1ก็คือไม่ให้มีการแพร่เชื้อโดยการสัมผัสโดยการพบปะนะครับส่วนที่2ก็คือการควบคุมอาคารที่ยังต้องปฏิบัติงานอยู่นะครับแล้วก็ยังต้องทำงานจะมีคนจำนวนมากอย่างเช่นการโรงงานผลิตอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งโรงงานเหล่านี้จะต้องเดินเครื่องต่อไปนะครับแล้วก็จะต้องทำงานควบคู่กับสถานการณ์ฉุกเฉินก็จะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นนะครับมีการบังคับใช้มาตรการเหล่านี้ส่วนที่3ก็คือข่าวลือข่าวลวงความตื่นตระหนกต่างๆซึ่งก็ย่อมมีนะครับในสถานการณ์แบบนี้จะต้องมีการควบคุมจากศูนย์กลางของการนะครับให้ข่าวอย่างไรนะครับแล้วก็จะต้องขอความร่วมมือกับภาคประชาชนในการให้ข่าวอย่างไรนะครับเพราะว่าจะต้องดูแลศักยภาพของภาคประชาชนมาช่วยด้วยในเรื่องแบบนี้ครับครับเพราะว่าการใช้กฎหมายตามปกติเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถไปบังคับบางเรื่องที่เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนได้ใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้การบังคับหลักๆเนี่ยมันมักจะมีโทษตามมาคือการจับกลุ่มของการควบคุมตัวด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ยังไงบ้างฮะครับการควบคุมตัวก็ทำได้7วันโดยไม่ต้องขอหมายศาลนะครับแล้วก็สามารถขยายออกไปได้ถึง30วันนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มีอำนาจเต็มที่นะครับแต่ต้องมีการประกอบกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครนะครับในการทำงานครั้งนี้อาจจะต้องมากกว่าเดิมในเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับกับในอดีตซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองหรือว่าเรื่องความรุนแรงอย่างเช่นในภาคใต้แต่กรณีนี้ก็ถือว่าทั่วประเทศครับแล้วก็อาจจะต้องแค่อาสาสมัครจำนวนมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ก็ต้องมีการซักซ้อมมีการทำความเข้าใจนะครับแล้วก็มีการช่วยกันดูแลแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไปครับครับระยะเวลาของการบังคับใช้เนี่ยเห็นท่านนายกบอกว่าก็จะครอบคลุมไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนคือเป็นการบ่งบอกเชื่อได้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสิ้นเดือนเมษายนไหมครับอาจารย์ก็หวังกันอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าเราคงดูสถานการณ์รายวันดูการประเมินการติดเชื้อรายวันนะครับขณะนี้ที่คับขันที่สุดก็คือว่าบุคลากรของสาธารณสุขแพทย์พยาบาลเนี่ยมีการติดเชื้อแล้ววันนี้ตามการรายงานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะต้องตัดวงจรลงให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าได้ภายในเวลาไม่กี่วันก็จะถือว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นนะครับรวมทั้งการติดเชื้อของกลุ่มประชาชนกลุ่มใหม่ๆนะครับเรื่องเหล่านี้ถือว่าดูเป็นรายวันแต่ว่าถ้าครบเดือนสถานการณ์ดีขึ้นนะครับซึ่งในหลายประเทศก็ดีขึ้นนะครับก็จะทำให้เราสามารถบรรเทานะครับคำสั่งบังคับเหล่านี้ได้ครับครับประชาชนต้องเตรียมความพร้อมยังไงเพื่ออยู่ภายใต้พรกฉุกเฉินครับอาจารย์ฮะครับโดยทั่วไปก็ฟังคำสั่งให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นนะครับโดยที่ไม่ขัดคำสั่งซึ่งจะนำมันด้วยโทษอาญาแต่ว่าประเด็นที่สองที่สำคัญกว่านั้นจริงๆแล้วก็คือว่าจะต้องอยู่กับบ้านครับจะต้องไม่แพร่เชื้อจะต้องไม่เดินไปหาเชื้อนะครับแล้วก็จะต้องอยู่กับบ้านในลักษณะที่ปลอดภัยกับคนในบ้านด้วยนะครับการแยกแยะต่างๆเหล่านี้ซึ่งประชาชนก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเร็ววันนะครับในการตัดวงจรแต่ว่าที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าทำการเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับก็คือตัดไม่ให้ไวรัสเข้าไปสัมผัสคนโดยไม่ให้คนพบปะกันแล้วก็สื่อนะครับสัมผัสกันทำให้โรคมันควบคุมไม่ได้ครับค่ะค่ะเอาละค่ะพอเห็นภาพนะคะอาจารย์คะวันนี้ขอบพระคุณนะคะที่เข้าสายกับเราค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบค่ะ